เช้าวันที่ห้านะฮะหมอกเต็มเลยแต่ไม่เยอะเท่าเมื่อวานโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายก็คือผมก็ขอเตือนลูกศิษย์หลายๆคนหรือฝากทั้งเป็นลูกศิษย์โดยตรงแล้วก็ที่เข้ามาติดตามฟังนะมีบางอย่างนะที่อยากจะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อตัวจบตัวเข้าใจนะอย่าไปหลงตัวนี้นะที่บอกว่าหมดสิ้นสงสัยแล้วเข้าใจแล้วเชื่อแล้วอย่าประมาทในธรรมนะเพราะไอ้ตัวมโนวิญญาณเนี่ยหรือเจ้ามโนกรรมหรือสัตตนามันไม่ไปง่ายนะผมจะบอกถ้าไม่ฟั่มทีเดียวอ่ะผมจะบอกมันจะประมาทคือมันจะหลอกเราไว้ที่ผมเคยพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่บอกพระองค์ไม่ไปยุ่งกับราคะโทสะโมหะแต่พระองค์เห็นตัวหนึ่งที่มันสืบต่ออยู่ไม่งั้นพระองค์ไม่ออกการตรัสรู้ธรรมมาสอนคนนะตอนบรรลุธรรมเนี่ยมันสอนคนไม่ได้แล้วถ้าใครบรรลุธรรมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปไม่ถึงจุดนี้มันไม่บรรลุจริงมันแค่ไปหลงรู้หลงตามเจ้าตัวเนี้ยบางคนฟังผมไปเห็นสภาวะไปรู้สภาวะตรงเนี้ยเจ้ามโนเนี่ยมันหลุดออกมานะมันก็หลอกว่าเออเข้าใจหมดสิ้นสงสัยไม่มีอะไรนะฮะผมถึงบอกว่าอย่าประมาทเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ต้องทำลายผู้สืบต่อเจ้ามโนกรรมตัวนี้ได้เดี๋ยวมันจะกลับมาตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่งเลยที่สุดเลยไม่ใช่ราคะโทสะนะฮะก็คือตัวโมหะนะฮะคือตัวสุดท้ายที่อาจารย์เน้นที่สุดเลยนะผมจึงสอนจากบนลงล่างสอนให้ทำลายตัวโมหะตัวเนี้ยมันแฝงก็คือจิตมโนวิญญาณน่ะแล้วมันสืบต่อเร็วมากนะพอมันไปเห็นสภาวะอะไรมันเกิดความเข้าใจมันเกิดดับอะไรพวกเนี้ยดับสัญญาตกเข้าไปในกระแสความว่างความไม่มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปติดกับดักอยู่ตรงเนี้ยทำลายไม่ได้นะฮะต้องเดินต่อไปอย่าประมาทในมรรคอย่าทำผิดถ้าเรายังไม่นั่นลึกๆอยู่อ่ะมันมีนะฮะพอนานๆไปเนี่ยถ้าคุณจะรู้เองถ้าคุณประมาทในธรรมไม่มาอย่าฟูแล้วไปเชื่อว่าตัวเองจบตัวเองเข้าใจเนี่ยมันเป็นกลลวงแท้จริงไม่มีอะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะพวกธรรมะน่ะมันหลอกเราหมดเลยคนที่ถึงพร้อมจริงๆนะคนที่ทำลายอสวะตัวนี้จริงๆนะเจ้าโมหะตัวเนี้ยก็คือวิชาตัวเนี้ยจะกลับมาใช้ชีวิตทั้งโลกแบบไม่เหลือธรรมะเลยนะไม่มีธรรมะที่จะไปสอนใครเลยมันเหลือแต่การทำงานของร่างกายแค่นั้นเองขันธ์ห้าเจตนาหกนะฮะมันจะไม่มีตัณหาหมดตัณหานะฮะเรื่องธรรมเนี่ยไอ้ที่ไปพูดไปบอกไปสอนเขาเนี่ยมันมีตัณหาทางธรรมธรรมที่มันเลยป้ายอ่ะจริงๆแล้วธรรมะคือชีวิตคือเรื่องแบบเนี้ยที่ผมกำลังคุยในส่วนที่ผมสอนเนี่ยผมตัดสรุปธรรมผมจึงมาชี้เส้นทางนะฮะตอนผมยังไม่ตัดสรุปยังไม่สำเร็จผมก็แนะวิธีแนะให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ฟังไปแต่พอถึงจุดหนึ่งนะฮะถ้ามันยังไม่บริบูรณ์นะฮะมันจะมีการมันจะไม่มั่นคงผมจะพูดยังไงดีคือมันจะแตกแถวอะมันจะไม่เป็นหนึ่งเดียวนะฮะทำไมพุทธเจ้าถึงย้ำนักหนาย้ำเสมอผมไม่แปลกใจเลยสมัยพุทธกาลนะผมได้ยินคำเนี้ยในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไม่ใช่พระไตรปิฎกใน YouTube ที่เขาทำ YouTube ทำอะไรเขาเอาพวกพุทธวจนะในบางอย่างนะผมก็ที่ตัดออกจากข้อโอจริงๆที่มันมีการบันทึกไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่แบบเออจริงนะ
คนเนี่ยประมาทในจิตมโนวิญญาณคือประมาทคิดว่าตัวเองเอาชนะราคะโทสะแล้วก็ตัวตัณหานั่นแหละโลภะเขาเรียกว่าตัณหาโลภะนี่มันจะแยกได้ทั้งราคะความโลภเขาเรียกว่าตัณหามาจากตัณหาคิดว่าตัวเองไปกดข่มตัวนี้ที่จริงพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ากิเลสใหญ่หลักใหญ่เนี่ยมันมีอยู่3ตัวตัวไหนที่เป็นตัวหลักมันเลยก็คือตัวโมหะความหลงนะฮะตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ยังอยู่เนี่ยยังไง2ตัวเนี้ยก็เป็นเรานะมีการกระทํามีการปฏิเสธถ้าตัวนี้ไม่อยู่2ตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นของโลกนะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นของธรรมเลยที่พาหลงของมโนวิญญาณการสืบต่อถ้าทําลายตัวนี้ไม่ได้การสืบต่อก็ยังอยู่ทําไมผมถึงบอกว่าผมหมดผมจบการเกิดแล้วผมไม่มีการสืบต่อฮะผมเห็นตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งคือหลุดออกมาแล้วเนี่ยพีคออกมาแล้วคือผมสำเร็จครั้งเดียวเลยไม่มี1 2 3นะใครที่บอกอ้างตัวเองว่าบรรลุธรรมจากคนนั้นแล้วก็มาเข้าใจจากคนนี้เนี่ยยังสอนคนไม่ได้หรอกคุณจะบรรลุอะไรหลายรอบจังมันแค่ตื่นธรรมการที่บรรลุครั้งเดียวจบภพชาติครั้งเดียวเลยทีเดียวรวดเดียวนะฮะอย่างผมเนี่ยไม่มีต้องรู้จากใครไม่ต้องถามใครไม่มีใครยืนยันไม่ต้องไปฟังใครเห็นด้วยตัวเองสำเร็จด้วยตัวเองเขาเรียกอะไรพระพุทธภาษาธรรมที่พุทธเจ้าอะไรนะตัดสรู้ปรินิพพานอะไรปัจจตังอ่ะแบบว่าปฏิบัติเองไม่มีครูบาอาจารย์สำเร็จด้วยตัวเองเพราะตอนที่พระองค์ปฏิบัติมันไม่ใช่เพราะในขณะที่ผมปฏิบัติมันทำตามเขาตอนที่ผมมีสติมีอะไรนั่นแหละไปดูใน YouTube อ่ะกูต้องฝึกอย่างนี้แล้วอ๋อตั้งมั่นแต่ไว้ที่ฐานจมูกอะไรน่ะมันไม่ใช่แต่มันยังตอบคนไม่ได้ไงเพราะเราเดินเส้นทางนั้นมาแต่มันบอกว่ามันไม่ใช่แหละจะต้องหาปัญญาเพราะตอนมันหลุดออกมามันไม่ใช่มันหลงหมดเลยนะฮะพระองค์ถึงฟ่ำ3ตัวนี้ไงผมถึงบอกว่าทำไมพระองค์ถึงรู้ว่าถึงทำนายทายทักลูกศิษย์ได้ว่าตอนที่พระองค์คือประสบการณ์น่ะหลังๆตอนที่พระองค์เริ่มแก่ช่วยคนมาเยอะมันมีเหตุการณ์ต่างๆนานาทั้งเทวทัตทั้งหลายๆคนพระองค์ถึงรู้ว่าอ้าวเนี่ยพระองค์ถึงเตือนอย่าประมาทที่ทำไงก็เหมือนอาจารย์วิทย์นั่นแหละมันมีประสบการณ์ในกลุ่มของลูกศิษย์ของอาจารย์แตกแถวกลายเป็นหลงเจ้าตัวเนี้ยมันทำให้อาจารย์การตรัสรู้ธรรมการเห็นธรรมเนี่ยประสบการณ์มันมากขึ้นการเห็นความบกพร่องการเห็นว่าอ๋อการตรัสรู้เราธรรมเรายังไม่บริบูรณ์นะฮะเราถึงมันถึงลูกศิษย์ถึงประมาทเราถึงควบคุมลูกศิษย์ไม่ได้ทำให้เขาไม่ถึงธรรมตัวนี้นะฮะพอทุกวันเนี้ยผมเห็นความผิดพลาดขึ้นมาเยอะแยะบางคนจบจริงลูกศิษย์ผมหลุดจริงนะฮะคือ100คนน่ะหลุดอยู่หลักประมาณสักไม่เกิน20คนคนที่มาฟังผมมานู่นมานี่นอกจากคนที่ผมช่วยจริงๆแต่แบบต้องหลุดต้องแบบปังออกไปจริงๆนะแต่ถ้าคนที่ฟังแล้วก็มาหาผมแล้วก็ไอ้นี่ไปอยากต้องตามผมจนถึงที่สุดไงจนไปเห็นตัวที่ผมว่าเนี่ยการสืบต่อนะฮะถ้ายังไม่เห็นการสืบต่อของมันเนี่ยไม่มีทางไม่ใช่ไปรู้นะถ้ายังรู้อยู่ยังหลงผมถึงบอกว่าทำไมผมถึงกล้าที่จะพูดไงผมเห็นการสืบต่อการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยของเจ้าจิตมโนเนี่ยทั้งที่ผมพ้นออกไปแล้วผมตามรอยมันเห็นว่าเอ้าไอ้คนมันหลงอยู่ตรงนี้นี่ว่าไอ้ตัวนี้มันหลอกหมดเลยมันเป็นสมมติบัญญัติหมดเลยจริงๆบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรพูดอะไรไม่ได้อธิบายไม่ได้ผมจึงบอกว่าผมเอาการตรัสรู้ธรรมมาชี้ทางไม่ได้สอนอะไรมากระแทกจิตมโนวิญญาณตัวเนี้ยกระแทกด้วยให้มันเกิดความพอใจไม่พอใจก่อนให้มันข้ามปฏิฆะนะฮะ
ความโกรธนี่แหละความโลภของมันนะฮะให้มันข้ามสองตัวนี้เพื่อจะเข้าไปหาตัวโมหะความหลงนะฮะบางคนเนี่ยไปฟังเนี่ยรู้ว่าตัวเองหลงไม่ใช่ว่าเชิงว่ารู้ว่าตัวเองหลงไปคิดเอาอ่ะไปคิดว่าเอาว่าตัวเองหลงโอ้ไม่มีอะไรเราไปหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งเนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจสำเร็จเนี่ยดีใจฟูอ่ะแล้วก็ประมาทในธรรมฟังอาจารย์เข้าใจนะเข้าใจหมดเลยมันยังไม่เห็นธรรมผมนึกบอกพอเห็นธรรมแล้วเนี่ยก็อย่าหลงเข้าไปกิเลสมันกลับมาครอบงำได้ตลอดแหละต่อให้คุณอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์น่ะถ้าคุณไม่ดับตัวในจริงๆเนี่ยไม่ทำลายการสื่อต่อมันจริงๆเนี่ยนะฮะมันยังมีอยู่เชื้อคุณไม่สังเกตเหรอ 6-7 ปีมาผมยังเหมือนเดิมผมยังพูดแต่เรื่องเดิมๆคุณต้องดูเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยอาจจะอธิบายเยอะเรื่องตรงเนี้ยตอนเนี้ยเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยคือพูดแต่เรื่องตรงนี้ทั้งนั้นเลยผมเชื่อว่าสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็คงเน้นตรงเนี้ยพอช่วงพระองค์ออกเผยแผ่ธรรมเยอะๆแล้วพระองค์เห็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะคนเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเยอะมาเพื่อเอาความรู้ก็มีมาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์บ้านคงตลอดการก็มีไม่ประมาทในธรรมจนตถาคตหาไม่จนตัวเองหาไม่ก็ไม่เคยประมาทในธรรมผู้ที่เดินตามนะฮะพระองค์เห็นว่าคนหลายๆคนเข้ามาหาพระองค์เพื่อเอาความรู้เพื่อมารู้จักคนนู้นคนนี้แล้วก็มาทำลายให้กลุ่มของพุทธะเนี่ยแตกแยกคอแตกคอกันแค่นั้นเองได้คนพวกนี้มันจะมีคำพูดดีๆหรอกเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพวกหลอกลวงพวก18มงกุฎแต่นิสัยของมันน่ะมันหนีจากนิสัยเดิมไม่ได้นิสัยเคยทำยังไงเคยโลภเคยมีตัณหามากเคยได้เคยอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างมันมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์แล้วอาจารย์วิสรธรรมะเก็บเงินเนี่ยอาจารย์ทำไมไม่มีเมตตาอะผมพูดจากไว้ก่อนจะได้ชี้แจงให้ฟังแต่ยังไม่มีใครก็มีใครเคยพูดหลายคนแต่ผมบางทีผมขี้เกียจอธิบายไงคือผมเคยพูดไว้หลายรอบแล้วก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่คือการสอนธรรมะเรียนจีบคือผมไม่มีใครสนับสนุนผมอยู่แบบโลกๆไงผมเฉพาะคนที่มาปลดล็อกกับผมปฏิญาณตนกับผมเท่านั้นเองส่วนที่ผมให้ไปพันกว่าคลิปเนี่ยพวกคุณเอาไปเลยไม่มีผมไม่เคยเรียกร้องเงินจากพวกคุณนะเพราะฉะนั้นความคิดต้องเน่าของคุณเอาออกไปไอ้ตัวกิเลสของคุณนะฮะผมชัดเจนเสมอนะฮะนอกจากให้ผมปลดล็อกช่วยแล้วผมต้องเข้าไปนั่งไล่ฐานของคุณเนี่ยไปรับพลังงานลบเวลาคุณเข้าใจแต่ละขนาดเนี่ยผมโดนผมไม่สบายผมเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยพวกคุณน่ะมันเห็นแก่ตัวแต่อยากหลุดพ้นนอนอยู่บ้านอยากบรรลุธรรมโทรมาถามกูเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งที่มึงไม่เคยช่วยอะไรกูเลยนะถามเออจะได้ใจยังไงนู่นนี่นั่นมึงถามไปเพื่ออะไรเพราะสิ่งที่กูพูดไปมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมึงยังไม่เห็นตัวเองอ่ะมึงจะเอาความคิดไปเข้าใจความคิดเนี่ยมันไม่มีทางนะฮะผมทำไว้ส่วนนั้นน่ะดีแล้วคุณจะถึงไหนไม่ถึงไหนน่ะคุณก็อย่าประมาทแล้วกันนะฮะผมมีภาระต้องดูแลตัวเองต้องดูแลครอบครัวดูแลบริวารนึกไว้ฮะมึงคิดว่ากูเป็นเศรษฐีหรือไงกูไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเหมือนตถาคตนี่หว่าพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนี่หว่าพวกมึงปัญญาอ่อนทุกอย่างกูต้องทำเองหาเองเลี้ยงชีพเองกูมีครอบครัวมึงจะให้กูไปบวชทำไมไม่ไปบวชมึงปัญญาอ่อนไงมึงก็ไปบวชสิเฮียนะครับ
พวกมึงเนี่ยเอาแต่เรื่องพระเรื่องโยมอะไรมาเป็นแทนที่จะเขาพูดอะไรเขากำลังสื่อเรื่องอะไรไปสนใจแต่เรื่องไอ้กะโหลกกะลาเรื่องเปลือกอ่ะเออกูกำลังบอกกูกระแทกอารมณ์ให้มึงเห็นชี้ทางอันดับแรกรูปเวทนากูไม่ได้สอนมึงดีชั่วอยู่ที่ตัวมึงแต่กูจะให้ชี้ให้มึงเห็นเวลากูพูดไม่เพาะหรือกูพูดเพาะเนี่ยมึงเห็นไหมเออเห็นแบบนี้ถึงเห็นเข้าใจว่าเราหลงเออเราก็ไปโกรธอาจารย์ได้เราเฉยๆนะกับอาจารย์หรือกูหมั่นไส้พูดจาอะไรไม่รู้ด่าคนตรงนี้กูให้เห็นให้รู้มันยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมหรอกต่อให้มึงยอมรับอาจารย์วิทย์อะนะฮะเพราะอาจารย์วิทย์ปรุงแต่งเล่าเรื่องทุกอย่างเลยแต่เวลามาช่วยเนี่ยชี้อย่างเดียวกระแทกลงไปเออพอไอ้ตัวชี้อย่างเงี้ยกูชี้กูโยนขวดโยนน้ำมาเยอะแยะแล้วเอ้ยนี่คิดปรุงแต่งนู่นนี่กูทำมาเยอะแล้วกูไปเด็ดใบไม้สมมุติขึ้นมาเยอะแยะแล้วกูขี้เกียจทำนะฮะกูพูดไว้หมดแล้วมึงจะให้กูทำซ้ำๆซากๆแบบนั้นเหรอมันก็แค่คนตื่นรู้ตื่นทำแค่นั้นเองขนาดบางคนให้อาจารย์ปลดล็อกนี่เข้าใจเห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังต้องกลับมาใหม่เห็นไหมไม่ประมาทในธรรมยังมีตัววิเคราะห์ตัวเทียบเคียงมันไม่ไปง่ายๆไงไอ้เจ้าสัตตานังหรือมโนกรรมเนี่ยมันสืบต่อพยายามที่จะสืบต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลแล้วก็หาที่เกาะที่ยึดแต่อาจารย์เนี่ยหาวิธีที่จะทำลายไอ้ตัวเนี้ยตัวตนของมึงเนี่ยเออหาวิธีที่จะทำลายในตัวมึงนะกูไม่มีแล้วกูสิ้นตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่วันที่กูพลิกออกมาเนี่ยแล้วกูหลุดออกทั้งหมดเลยไม่ได้ไปติดความว่างไม่ใช่กระดับแค่สัญญาเออปัญญาอ่อนพวกมึงอะไปนั่งเล่าเรื่องบรรลุธรรมแล้วก็ไปชื่นชมกันกูบอกว่าไอ้สิ่งกูเล่าคือประสบการณ์พวกมึงอย่าไปชื่นชมในสิ่งที่กูเล่าว่ากูบรรลุธรรมกูพลิกออกมาอย่างนั้นอย่างนี้อืมเดี๋ยวมึงจะไปเทียบเคียงกับคนนู้นคนนี้นะกูกำลังเล่าเรื่องว่ากูอิ่มข้าวกูได้กินข้าวแล้วกูอิ่มข้าวแล้วกูจะสอนให้มึงรู้จักการทำกับข้าวกินแค่นั้นเนี่ยละอธิบายให้มึงชี้มึงเห็นว่าเนี่ยแกหม้ออยู่ตรงนี้แกเนื้ออยู่ตรงนี้หมูหมากาไก่อยู่ตรงนี้มึงเอามาซอยอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองเออแต่อย่าไปยึดเอากูให้มึงแค่ทำเป็นทำอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นนะฮะมึงมีแกงง้อเดียวอ่ะที่สำเร็จอ่ะกูอ่ะมันสามารถที่จะทำออเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้ตลอดถึงบอกว่าเนี่ยอย่าไปหลงความรู้ตัวเองมันเป็นตัวกิเลสอย่าคิดว่าตัวเองจบตัวเองเข้าใจแต่เขาเรียกว่าหลงความรู้มานะไงก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ทุกอย่างเพราะอาจารย์ยังไม่ตายไม่จำอะไรแต่จำได้ทุกอย่างไม่คิดอะไรแต่คิดได้ทุกอย่างไม่ได้ปฏิเสธอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าราคาก็มีโทสะก็มีมีหมดตัณหาก็มีแต่เป็นฝ่ายของโลกนะที่มันเป็นกลางๆอยู่เพราะว่าถ้าทำลายตัวโมหะตัณหาในจิตมโนวิญญาณเนี่ยทำลายอวิชชาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นเครื่องอาศัยเราจะมีปัญญาอยู่เหนือมันเห็นมันทั้งอย่างสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งแล้วพวกมึงไม่ต้องไปแยกหรอกว่าอาจารย์วิทย์มีปัญญามากแต่ขาดสติไม่ต้องไปแยกเลยมึงกำลังเห็นผิดถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยคำพูดเนี่ยผู้เจ้าเคยเตือนอานนท์นะฮะตัดไม่ถูกมันขัดแย้งในตัวเองที่มึงพูดน่ะถ้ามีปัญญามากแล้วก็คือจบแล้วปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่งั้นจะสอนพวกมึงได้เหรออย่าไปนั่งเล่าเรื่องสติกูก็บอกอยู่แล้วว่าสติมีทุกคนแต่มันยังไม่เป็นปัญญาแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เกิดการเห็นแจ้งในสัจธรรมเห็นแจ้งการสืบต่อของมโนกรรมนะมันจะต้องมียานเข้ามาบวกเข้ามาเรามีแค่สติสัมปชัญญะบางทีเนี่ยมันขัดขาดเขินเขินขัดขาดตอนๆเดี๋ยวก็หลงไปบ้างเดี๋ยวก็รู้บ้างอาศัยความตั้งมั่นตั้งมั่นของอะไรของอุเบกขาสัมปชงนะฮะแล้วเกิดยานขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าอาสวัคคายานยานตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ความหลุดพ้นเข้าสู่เส้นทางปัญญาทำลายการสืบต่อของสัตตานังอาสวะนั่นแหละ
นะเออเพราะฉะนั้นอ่ะสติมันมีแต่มึงทำไม่ถึงมึงประมาทในทำเออทำญาณให้เจริญญาณน่ะไม่ใช่ฌานนะเว้ยไม่ใช่เจริญสมาธิคนละทางเจริญญาณเนี่ยญาณคือการเห็นทุกสรรพสิ่งว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่มึงไปรู้นะไอ้รู้นี่มันอยู่ฝ่ายของขันธ์5หมดเลยกูจะบอกไอ้สติสัมปชัญญะเนี่ยก็อยู่ฝ่ายสัมมาสติสัมมาสติยังอาศัยขันธ์5แต่ญาณเนี่ยมันเป็นของพุทธเจ้านะฮะเพื่อจะเกิดปัญญาปัญญาอันสูงสุดทำลายอาสวะตัวเองนะฮะเพื่อหมดสิ้นตรงนี้แต่การตัดสรุปธรรมมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นที่มันต้องบรรลุธรรมหมดสิ้นสงสัยจบกิจเป็นจากเจ้าชายสุทธัตถะเป็นพระอรหันต์แล้วอ่ะเออแต่การตัดสรุปธรรมมันอีกขั้นหนึ่งแล้วไอ้ตรงการตัดสรุปธรรมเนี่ยมันมีแค่พุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกคนเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วมึงจะไปตัดสรุปธรรมทีเดียวที่สองคนได้ยังไงวะกูถามมึงหน่อยสิถ้าอย่างนั้นก็มีศาสนามีพุทธะอยู่2คน3คนสิ4คนน่ะบรรลุแล้วก็ตัดสรุปก็เต็มโลกอยู่วะเออพระอรหันต์เนี่ยมันมีไม่ถ้วนหรอกแต่พุทธเจ้ามันมีแค่1เดียวในสมัยพุทธกาลเออในเมื่อสาวกก็มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอาการตัดสรุปธรรมมาสอนแล้วพวกมึงจะไปตัดสรุปธรรมได้ยังไงอีกปัญญาอ่อนแล้วมึงจะไปสอนใครได้เนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะถึงรู้วาระจิตวาระกรรมของทุกคนก็เหมือนผมนี่แหละลูกศิษย์มันจะไปเก่งกว่าผมได้ไงในทุกคนก็มาหาผมก็ผมบอกว่าผมตัดสรุปธรรมเห็นแจ้งผมจึงมาบอกลูกศิษย์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่การตัดสรุปธรรมเนี่ยมันยังไม่บริบูรณ์แค่นั้นเองตอนนั้นน่ะลูกศิษย์ก็เลยหลงประมาทในตัวเองก็เลยไปหลงกันไปเองเออแล้วก็ไปตั้งตนเองพอหลงไปตั้งตนเองก็ไปศรัทธาคนอื่นศรัทธาลัทธินอกรีดแค่นั้นเองก็ลัทธิที่เอาคำพูดของผมไปพูดแล้วขายผมแค่นั้นแหละก็ไปเชื่อตรงนั้นเพราะว่าเขาพูดดีกว่าแค่นั้นแหละพูดดีกว่าสัญญามากกว่าอธิบายให้ตัวเองเข้าใจถูกจริตก็ไปหลงเอาความรู้ตรงนั้นแค่นั้นเองขั้นสุดท้ายนี่มันต้องไม่รู้อะไรเลยต้องหมดรู้นะฮะแล้วไม่ได้เอาตัวนี้ไปสอนคนผมนึกว่าผมตัดสรุปธรรมแล้วก็มีผมคนเดียวที่สวนทุกสำนักอยู่แล้วสวนทั้งหมดสวนมาตลอดนะฮะขนาดไอ้พวกคนที่ผมสวนมันยังเอาคำพูดของผมไปพูดเลยเพื่อสร้างวัฒกรรมไงจะได้พูดเหมือนผมจะได้เอ้าอาจารย์วิทย์รู้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาก็รู้แต่เขาพูดแบบอาจารย์เนี่ยเขาพูดได้ดีกว่าด้วยนั่นไงมีข้อเปรียบเทียบมีการแบ่งแยกขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกอะผมคนเดียวไม่มีการแบ่งแยกนะเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์ผมมันไม่ถึงธรรมไงมันก็แบ่งแยกเอาไว้หาวิธีเอาไว้แล้วก็คนที่ฟังผมก็ไปเอาความรู้จากผมแล้วก็ไปประมวลเป็นความรู้ของตัวเองเขาเรียกว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแหละการตัดสรู้ของผมอะเอาผมแล้วก็เอามานั่งเล่าพวกนั้นเอาไปนั่งเล่าต่อเห็นไหมนะฮะผมนึกบอกว่าเนี่ยคุณจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามจะมาพูดเดือนผมเออไหลนามไหลเนิมได้ปฏิญาณตนเนี่ยมึงไม่ต้องสร้างสตอรี่หรอกมึงก็ฟังกูมาอย่างไอ้ที่ออกไปลูกศิษย์ผัวเมียแบบผมนั่งเล่าว่าพอบางคนจะบรรลุธรรมจิ้งจกตกลงมาตุ๊กแกตกลงมาก็บรรลุธรรมได้ดูสิมันมาหาผมบอกมันรู้มันเข้าใจแล้วมันหมดสงสัยเห็นไหมมันก็กลับไปหลงนี่หลังจากนั้นมันไปบอกลูกศิษย์ผมอีกคนกลุ่มคนลูกศิษย์ผมลับๆดึงออกไปมันบอกว่ามันมารู้มันรู้ทำตอนจิ้งจกตกอีกเอ้าตอนแรกมาหาผมบอกหมดสิ้นสงสัยแล้วมันรู้แล้วอาจารย์ก็เออหมดสงสัยแล้วเออก็ดีแล้วก็ดีก็รู้ว่าเนี่ยหมดสิ้นสงสัยแล้วนะแต่ตอนนั้นการตัดสรู้ทำผมยังไม่ 100%ทำให้ผมประมาทนะฮะพวกนี้เลยไปไม่ถึงฝั่งแล้วทีเนี้ยรับรองแล้วหลังจากนั้นได้สอนช่วยผมแล้วก็ไปอวดอ้างว่าตัวเองบรรลุธรรมอีกจากจิ้งจกตกพ่อไปทำคลิปบอกว่า
ตอนผมไปหาอาจารย์ใหม่ๆมันยังไม่เข้าใจนะครับมันมาฟังไปเรื่อยๆมันมาเข้าใจทีหลังเอ้าอะไรของมึงอีกวะทำไมมึงหลายเด้งจังวะกูบอกว่ากูครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วกูก็มาสอนพวกมึงเนี่ยมาทำ YouTube ทำคลิปเนี่ยเนี่ยพวกคุณเนี่ยต้องฟังดีๆนะฮะธรรมะเนี่ยมันมีการบรรลุหลายรอบเหลือเกินเออไอ้คนตื่นธรรมพวกเนี้ยตื่นธรรมปั๊บแล้วก็อยากจะสอนมโนหลอกหมดเจ้าตัวโมหะนั่นแหละทำลายตัวนี้ไม่ได้ความหลงอะอวิชชาลังมันไม่ได้สุดท้ายมันก็อวิชชาก็ทำอวิชทำลายอวิชชาไม่ได้ไงแค่ระงับความฟุ้งซ่านก็คือไปตื่นรู้เห็นว่าความไม่มีเออระงับอุทธัจจะมานะอุทธัจจะแค่นั้นแต่ยังทำลายอวิชชาไม่สิ้นพอทำลายไม่สิ้นอะระงับก็คือไปเห็นว่ามันไม่มีอะไรใจฟูใจสงบเออมีมุตชั่วคราวเพราะทำลายอวิชชาไม่ได้ประมาทสุดท้ายความรู้ก็กลับมาครอบมานะตาหูกระหมูกลิ้นกายใจความโลภความพอใจไม่พอใจกระทบผัสสะเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้ตัวรู้มันรู้อยู่แล้วมันก็กลับมาฟื้นฟูอีกไปรู้เรื่องโลกเรื่องไม่พอใจทีนี้ก็กลายไปอุทธัจจะฟุ้งซ่านเหมือนเดิมทีนี้ฟุ้งซ่านเรื่องธรรมมาแหละเกิดตัณหาหลงเข้าไปในตัณหาก็ฟุ้งซ่านเรื่องธรรมอยากสอนคนอยากบอกคนใช่ไหมเพราะมันทำลายวิชาไม่ได้โอเคไหมฮะเตือนแค่นี้ไม่มีอะไรจะบอกไปมากกว่านี้คือผมเตือนมันก็ไม่ฟังเนาะแต่ก็ยังพยายามพูดกับคนตัวคนใหม่นะฮะที่ยังรุ่มๆดอนๆตัวนี้ยังไม่สิ้นตัวมโนกรรมการสืบต่อยไม่เพราะอวิชชายังมีอยู่เนี่ยนะฮะมันมีหลายระดับมันมีหลายมิตินะมันละเอียดมันแยบคายมันปราณีตเพราะความปราณีตของมันนะทำให้คนประมาทในธรรมนะฮะทำลายอวิชชาไม่ได้โอเคเบอร์โทรของอาจารย์ก็0983418644อออิสระหรืออาจารย์วิทย์เบอร์โทรของคุณบัวก็0927689674ใครอยากช่วยสถานทำแห่งปัญญาก็ตามเบอร์นี้เลยติดใครบันทึกแล้วลายไม่เด้งก็ไปทาง TikTok วิทวัฒน์สีแก้ว Facebook ก็วิทวัฒน์สีแก้วแค่นั้นเองนะฮะไลน์ก็วิทวัฒน์สีแก้วกับฐานิดาถ้าเบอร์โทรคุณบัวคลิปนี้ขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ